สวัสดีครับทีที Unboxing มาแล้วครับเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับสำหรับเรื่องราวการ Unbox แนะนำสินค้าใหม่ของทาง TT Thermotech ครับวันนี้ผมมีเคสรุ่นเล็กนะฮะเป็น Small Tower มาแนะนำซึ่งต้องบอกว่าดีไซน์เรียบง่ายแต่ฟังก์ชันจัดเต็มครับกับเคสตัวนี้เลย Versa H16 TG ARGB ครับสำหรับเคส Versa H16 TG ARGB ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับสีดำนะฮะแล้วมีรหัสว่า TG ก็พร้อมกับกระจก Tempered Glass นะครับมีรหัสว่า ARGB ก็มาพร้อมกับพัดลมที่เป็น CT Series ที่เป็น ARGB ติดตั้งมาให้เลยถึง3ตัวครบเครื่องอ่ะเอาเป็นว่าเราดูดีไซน์โดยรอบของตัวเคสก่อนเพราะว่าตัวนี้มาที่เป็นทรง Small Tower เป็นเคสที่ไม่ได้ใหญ่มากเล็กกระทัดรัดอัดแน่นด้วยการใส่ฟีเจอร์ต่างๆเข้ามานะฮะดีไซน์เรียบง่ายครับฝาตะแกรงด้านหน้าเป็นตะแกรงรังผึ้งเล็กๆนะฮะสำหรับการระบายอากาศก็จะได้เรื่องของ Airflow รวมไปถึงโลโก้ของ TT ด้านล่างตรงนี้นะฮะเป็นแบบเรียบๆด้านข้างจะเป็นฝาทึบเลยนี่ฮะเป็นสตีลเป็นเหล็กทั้งแผ่นเลยด้านหลังบริเวณนี้นะฮะก็จะเป็น Back IO Panel นะครับช่องระบายอากาศซึ่งมีพัดลมติดตั้งมาให้แล้ว1ตัวที่เป็น12เซน ARGB เป็น CT Series นะครับแล้วก็จะเป็นตัว Expansion Slot ซึ่งตัวนี้ให้มา4ช่องนะด้านล่างก็จะเป็นในช่องของ Power Supply ซึ่ง Power Supply เป็นขนาด ATX 17เซนได้สบายๆนี่ด้านข้างครับตรงนี้จะเป็นกระจก Tempered Glass แบบเต็มบานเต็มแผ่นเลยซึ่งตัวเคสที่เป็นสีดำเนี่ยกระจก Tempered Glass ก็จะมีแบบลมดำลมเข้มนิดนึงเพื่อให้ไฟ RGB ด้านในมันกระทบต่อกระจกเนี่ยมันก็จะดูแบบสวยงามมากขึ้นนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันสำหรับด้านในของตัวเคสครับจุดติดตั้งฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เป็น Small Tower เป็นเคสขนาดเล็กมินิกระทัดรัดการติดตั้งเมนบอร์ดครับตัวนี้จะรองรับเมนบอร์ดนะฮะบริเวณนี้เมนบอร์ดที่เป็นขนาดมินิ ITX แล้วก็ไมโคร ATX เท่านั้นได้แค่2ไซส์แล้วก็ตัว CPU Coolerที่เป็นแบบซิงค์ลมหรือซิงค์แอร์เนี่ยก็สามารถติดตั้งซิงค์ลมที่เป็นส่วนสูงได้175มิลลิเมตรหรือ 17.5 เซนเพราะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เคสทรงทาวเวอร์ใหญ่ๆ17เซน16เซนสบายๆติดตั้งได้นะฮะกราฟิกการ์ดหรือการ์ดจอครับความยาวบริเวณนี้รองรับได้สูงสุด330มิลลิเมตรหรือ33เซนติเมตรใครที่มีการ์ดตัวใหญ่ๆก็ต้องดูระยะนิดนึงนะฮะแล้วก็ในส่วนของการติดตั้งพวก AIOradiator รวมไปถึงพัดลมด้านหน้าครับบริเวณนี้จะติดตั้ง AIO ที่เป็นหม้อน้ำ radiator เนี่ยได้สูงสุด2ตอน240แล้วก็280ด้านบนครับจะได้1ตอนและ2ตอน2ตอนก็จะเป็น240ส่วนพัดลมครับตัวนี้จะติดตั้งมาให้เลย3ตัวเป็น12เซน CT Series ARGB นะฮะด้านหน้า2ตัวแล้วก็ด้านหลังอีก2ตัวซึ่ง ARGB ก็สามารถซิงค์กับเมนบอร์ดต่างๆได้ตรงนี้จะมี cover ครับนี่ก็เอาไว้ปิดเรื่องของในส่วนแยกสัดส่วนระหว่าง power supply กับฮาร์ดแวร์ต่างๆนะฮะก็จะแยกเรื่องของความสวยงามดูเป็นระเบียบเรียบร้อยทีนี้เรามาดูด้านหลังกันบ้างบริเวณด้านหลังของเมนบอร์ดนะครับหรือด้านข้างของตัวเครื่องเนี่ยตรงนี้ก็จะมีช่องลอดสายช่องเก็บสายจุดรัดสายยึดสายต่างๆนะครับแล้วก็จะมีช่องสำหรับเซอร์วิสในส่วนของ CPU cooler ทีนี้อีกจุดหนึ่งที่ด้านนี้ที่ต้องติดตั้งก็คือฮาร์ดดิสก์หรือ SSD ที่เป็น SATA 2.5 นิ้ว SSD 2.5 นิ้วเนี่ยจะติดตั้งได้สูงสุด3ตัวคือบริเวณนี้2ตัวและบริเวณแหลกนี้อีก1ตัวส่วนฮาร์ดดิสก์ 3.5 นิ้วเนี่ยจะได้ตรงแหลกตรงนี้ครับได้สูงสุดแค่2ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ Power Supply นี่ก็สามารถจัดการต่างๆได้ในส่วนของด้านหลังเมนบอร์ดครับสำหรับ IO port ปุ่มการใช้งานต่างๆพอร์ต USB จะอยู่ด้านบนตรงนี้ครับนี่มีครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นปุ่ม power เปิดปิด USB Type A ที่เป็น 3.0 2 พอร์ตนะฮะ 2.0 อีก1พอร์ตแล้วก็จะเป็น audio jack ครับหูฟังไมโครโฟนอย่างละ1พอร์ตแล้วก็ปุ่ม reset switch ครับจะอยู่ด้านบนตรงนี้สรุปภาพรวมนะครับสำหรับเคส Versa H16 TG ARGB Black ตัวนี้ครับเป็นเคสที่เป็นทรง small tower นะครับสามารถใส่ชุดน้ำ AIO ได้2ตอนสูงสุดที่280ซิงค์ลมตัวใหญ่ได้การ์ดจอ33เซนได้นะครับเมนบอร์ดครับรองรับที่มินิ ITX แล้วก็ไมโคร ATX นะใครที่อยากจะอัดแน่นพลังแรงๆนะครับเดี๋ยวนี้เมนบอร์ดไซส์เล็กๆก็สามารถทำได้แล้วคนที่เป็นออฟฟิศองค์กรอยู่คอนโดนักศึกษาไม่อยากได้เคสใหญ่ๆตัวนี้ตอบโจทย์ครับสำหรับ Versa H16 นะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศได้แล้ววันนี้นะครับฝากตัวนี้ไว้ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ